ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาคุยกันแล้วอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมนี่คือ Twilight Show Tonight นะครับคืนนี้ท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าเรามีเรื่องดีๆมาเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวดีๆของเราวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคนที่รักต้นไม้นะครับตอนนี้ใครๆก็ไปงานมราชพฤกษ์กันทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดท่านมีโอกาสไปเชียงใหม่นะครับไปนะครับเพราะว่างานเขาเป็นงานพืชสวนโลกนี่ผมเชื่อได้เลยว่าเป็นยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะครับที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในละแวกกรุงเทพมหานครแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่นั่นหรือไปแล้วก็ตามวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รับทราบกันเรื่องราวนี้คืองานหนึ่งชื่องานคือThe Garden งานนี้จัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับตั้งแต่วันที่10ถึง19พฤศจิกายนนี้ความน่าสนใจของงานนี้ก็คือต้นไม้ทุกต้นที่นำมาในงาน The Garden นี้จะเป็นพืชทะเลทรายนะครับเป็นพืชที่หายากจากทะเลทรายและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าบ้านท่านจะมีพื้นที่เล็กน้อยขนาดไหนอย่างไรก็ตามปลูกพืชพวกนี้ได้นอกจากพืชทะเลทรายแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีก็คือกระบองเพชรและน่าสนใจจริงๆครับของเข้าสวยจริงๆวันนี้เป็นบางส่วนที่นํามาให้ได้ชมกันบุคคลที่จะมาให้ความรู้กันในวันนี้มีความรู้มากมายกว่าผมมากมายนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอนเดรสเจลินสตรอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคือแอนเดรสเจนทางด้านนี้เลยครับผมชอบดูรูปคุณแอนเดรสอยู่เมืองไทยมาตั้ง15ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการแผนกรวบรวมพันไม้ของสวนนงนุชด้วยนะครับ15ปีที่อยู่มานี้ก็เลยทำให้พูดภาษาไทยได้ครับแหมสบายหน่อยนะครับก่อนอื่นต้องถามก่อนนะครับว่างานนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปีนี้มันก็จัดเป็นเหลืองกระบองเพชรครับเป็นเรื่องของกระบองเพชรครับปีนี้จะเป็นกระบองเพชรโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะมันก็มีต้นไม้ทะเลทรายครับมีเป็นที่พูดถึงทะเลทรายนะส่วนมากก็คิดว่าเป็นกระบองเพชรอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแต่มีชนิดอื่นที่มันคล้ายเขียนกระบองเพชรครับมันต่างกันได้ไงอะไรทีนี้ก็แต่ก็สนใจมาดูที่งานครับไปดูได้ที่งานนะครับคือไม่ใช่มีแต่กระบองเพชรอย่างเดียวยังมีพืชทะเลทรายอื่นที่น่าสนใจด้วยวันนี้มีตัวอย่างมาให้ชมกันเราไปชมกันเลยดีกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอย่างเช่นต้นแรกที่เห็นต้นใหญ่นี้นะครับชมคนไทยนึกว่าลีลาวดีแล้วก็เรียกกันว่าลีลาวดีครับใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นลีลาวดีอีกอันหนึ่งคือไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรจริงๆมันชื่ออะไรครับชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อพาคิโพเดียมครับพาคิโพเดียมเป็นของประเทศมาดากัสการ์มาดากัสการ์เลยอ่ะโอ้มาไกลเลยนะครับความพิเศษของมันคือต้นมันมีหนามหรือไงใช่ครับเป็นตระกูลอัปสุเนซีเหมือนลีลาวดีนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีหนามเราก็มีใบบนยอดอย่างเดียวนะไม่มีลำต้นเหมือนลีลาวดีครับครับดอกก็ส่วนมากก็เป็นสีขาวครับครับแล้วก็กลิ่นหอมนิดๆนะตอนเย็นตอนเย็นๆจะมีกลิ่นหอมนิดๆมาจากมาดากัสการ์นะครับมีหนามแล้วก็มีใบเฉพาะที่ยอดตรงนี้เท่านั้นเองอย่างต้นนี้เนี่ยที่ปลูกในกระถางเนี่ยมันอายุสักกี่ปีแล้วครับโอ้ยตอนนี้ประมาณ10กว่าปีครับอ๋อนี่10กว่าปีนะครับและราคามันต้นนึงสักเท่าไหร่โอ้ยเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะฮะครับโอ้ต้นอย่างนี้เนี่ยฮะหลายหมื่นเลยที่บ้านผมก็มีนะครับครับครับแต่ทำไมมันไม่มีหนามไม่ทราบครับเอาละครับฮะก็มีประมาณ12ชนิดครับอ๋อมันมีหลายพันมันมีถึง12ชนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นที่บ้านผมว่ามันไม่มีหนามได้เหมือนกันครับนั่นคือสิ่งที่ท่านจะได้เห็นนะครับแปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนตอนนี้มาอีกอันนึงเห็นนี่ธรรมดาคือโพยเซียนที่เรารู้จักกันดีนะครับอันนี้คือโพยเซียนครับแบบที่บ้านเราปลูกกันใช่ครับครับแต่มีพิเศษกว่านั้นก็โพยเซียนก็มาจากประเทศมาดากัสการ์เหมือนกันอ๋อมาจากมาดากัสการ์เหมือนกันแล้วก็นะฮะเป็นเกาะใช่ครับแล้วก็มีนำเข้าถึงมาเลย์ครับแล้วก็ถึงเมืองไทยแล้วก็คนไทยก็เคยพัฒนาที่เป็นหลายสีหลายชนิดใช่ครับใช่แต่ทีนี้ผมไปที่เกาะมาดากัสการ์แล้วก็เจออีกชนิดหนึ่งที่อยู่ฝั่งนี้ครับนี่คือโพยเซียนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นโพยเซียนจากมาดากัสการ์เหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วโพยเซียนที่เห็นเนี่ยดอกอย่างเงี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วแต่โพยเซียนต้นที่ผมกำลังจับอยู่นี้มีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันไม่มีหนามใช่ไหมครับใช่ครับทั้งต้นไม่มีหนามเลยนะครับนี่คือโพยเซียนอีกชนิดอันนี้ชื่ออะไรครับคุณแอนเดรสชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อ Euphorbia geraldi
ภาษาไทยยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะยังครับ Euphoria Fre นี่ครับครับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นขอบคุณผมขอบคุณคุณมากเลยน่ารักมากครับประมาณนั้นอันนี้ต้นนึงเท่าไหร่ครับต้นนึงสักเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ออกตีตลาดนะครับอ๋อยังไม่ออกตลาดยังไม่ได้ราคายังไม่ได้ตั้งราคาครับแต่อันนี้คุณแอนเดรสเพิ่งไปเอามาจากมาดากัสการ์ครับนี่มาตรงๆเลยเพราะฉะนั้นในงานนี้จะได้เห็นใครรักโปยเซียนแล้วไม่มีโปยเซียนไร้หนามนี่เสียชื่อเลยใช่ไหมครับต้องไปหากันต้องไปหากันนี่คือส่วนหนึ่งอันนี้มาดูอย่างอีกทางด้านนี้เชิญครับครับผมอะไรพิเศษบ้างตรงนี้ก็กระบองเพชรนะกับตระกูลนิวโฟเบียนะมันก็ปลูกง่ายนะมันเลี้ยงที่บ้านอะไรตัวนี้ไงมันปลูกง่ายเพราะอะไรรู้ไหมก็ชอบไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำครับลืมรดน้ำไม่มีตายครับกระบองเพชรเนี่ยไม่จริงๆสมมติว่าเราปลูกกระถางนึงเนี่ยแล้วเราไม่รดน้ำเลยเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะตายก็เราแต่ก็อยู่ในห้องแอร์นะมันก็อยู่ไม่นานนะแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเดือนครับเหรออยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีนะลืมรถไปปีมาเลยครับปีไม่ไหวครับปีไม่ไหวเดือนไหวใช่ไหมอ้าวมาดูความพิเศษกันมีอะไรอยากจะบอกบ้างครับครับหัวสีแดงกับสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นกระบองเพชรที่เสียบยอดบนมันสองชนิดครับสองชนิดมารวมกันต่อยอดนะครับใครที่เลี้ยงกระบองเพชรก็จะทราบดีอยู่แล้วนั่นคือเอากระบองเพชรชนิดหนึ่งเป็นตัวแม่แล้วก็เอาอีตัวลูกมาไว้ข้างบนมันก็สามารถให้น้ำเลี้ยงกันได้แล้วก็โตสวยอย่างนี้ครับมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับผมครับผมอันนี้มาจากไหนก็จริงๆไอ้ต้นแม่นะเป็นแก้วมังกรครับอ๋อแก้วมังกรที่กินลูกกันเนี่ยนะครับและตัวลูกเป็นกระบองเพชรจริงๆใช่ครับอืมไอ้อย่างนี้ต้นเท่าไหร่50บาทโอ้ดีนะไม่แพงนะครับนี่แต่ไอ้ที่น่าสนใจจริงๆแล้วที่ผมชอบจริงๆผมชอบไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยอะไรเนี่ยดูสิครับน่ารักจริงทีนี้คือสมองของกระบองเพชรครับสมองของกระบองเพชรอ้าวทำไมงั้นก็คิดไม่ออกมันก็อยู่ใส่บนหัวอ๋อเวลามันคิดไม่ออกเลยมาอยู่บนนี้ครับขอบคุณมากนะคุณแอนเดสคุณพูดจาได้ดูดีมากเลยครับมันก็หาวิธีที่เลี้ยงกระบองเพชรอะไรทีนี้มันก็คิดไม่ออกมันก็เอาสมองมาเสียบยอดบนหัวกระบองเพชรอ๋อดีมากเลยฮะมันก็เหมือนกันเป็นทีนี้คือเป็นมาเมลอรี่อ่ะเป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งแล้วก็เสียบยอดบนเอซีเรียสเป็นกระบองเพชรซึ่งอันนี้ไม่ใช่แก้วมังกรนะไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แต่ท่านผู้ชมมันอยู่ในพันธุ์เดียวกันถ้าใครเนี่ยมีความสามารถเนี่ยก็ทำสับไปสับมาได้ใช่ไหมมาดูอันนี้ภูมิใจเสนอมากๆครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรทีนี้ golden barrel golden barrel ภาษาไทยมียังก็เรียกว่า golden นะอ๋อภาษาไทยจะเรียกกัน golden อันนี้เป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งที่เห็นอยู่นี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมนี่กี่ปีต้นนี้ประมาณโอ้ยทีนี้เป็น30กว่าปีครับ30กว่าปีแล้วปลูกในกระถางแค่นี้เองอ่ะก็ส่วนมากในกระบองเพชรไม่ชอบอยู่ในกระถางใหญ่นะครับก็รากก็น้อยนะแล้วก็ลงกระถางเล็กๆก็พอก็เล็กๆไม่ต้องไปปลูกกระถางใหญ่ต้นนี้30กว่าปีครับต้นนี้ราคาซื้อขายประมาณเท่าไหร่โอ้ยเป็นหลายหมื่นนะเกือบแสนครับโอ้โหต้นนี้เนี่ยเกือบแสนแล้วปลูก30ปีมันถึงโตแค่นี้เองครับผมแล้วมันออกลูกยังไงผมไม่เห็นไม่มีทางนี่มันจะออกลูกเลยยังเล็กอยู่ครับนี่ยังเล็กอีกครับแล้วมันกี่ปีถึงจะโตอะฮะโอ้ยเกือบร้อยนึงร้อยนึงแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะออกลูกประมาณ60ถึง70ปีครับไอ้ที่ผมพูดไว้ไปปลูกไว้ที่บ้านมันเล็กกว่านี้งั้นก็คงประมาณหลานผมนะท่านผู้ชมถึงจะได้เห็นลูกมันนะฮะครับโอ้โหนี่ต้นนี้เกือบแสนนะครับผมเรียกกันว่าโกลเด้นนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจตรงด้านนี้นะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีกระบองเพชรเล็กๆหน่อยๆนะทีนี้อีกมาเมลอรี่กระบองเพชรอีกชนิดนึงที่เสียบยอดเหมือนกันนะครับนี่ก็เสียบยอดอันนี้แบบพวกเสียบยอดนะครับและไอ้เนี่ยทีนี้อันนี้พืชทะเลทรายเปล่าครับผมมาไม่ใช่กระบองเพชรหรอกไม่ใช่ครับนี่มาจากสหรัฐอเมริกาไงมาจากสหรัฐอเมริกาจากทะเลทรายครับอาริโซนาใช่เห็นนะผมรู้ผมเคยไปมาแล้วมาทิ่มผมก็มีโอกาสสูงนะครับนี่อยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะไปเอามาไอ้ต้นเท่าไหร่ตอนนี้มันยังไม่มีราคามันยังไม่ออกตลาดครับเพิ่งเอามาเหมือนกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเกิดถ้าท่านไปงานเดอะการ์เด้นเนี่ยท่านจะได้เห็นสิ่งที่ท่านไม่เคยเห็นเลยเกี่ยวกับพืชทะเลทรายแล้วก็กระบองเพชรไอ้นี่ยิ่งน่าสนใจหนักใหญ่สำหรับผมไอ้นี่ดูสิครับไอ้นี่อะไร
ตัวนี้เป็นตระกูลยูโฟร์เบียพอดีช่างของของสนนุษย์คุณคำพลทันสัจจาใช่ก็ช่วยอาจารย์มาเยอรมนีไปศึกษาทะเลสายที่มาดากัสเกอร์อ๋อเราก็พบชนิดใหม่อ๋อนี่ชนิดใหม่ครับนี่จากมาดากัสการ์เหมือนกันแต่เป็นพืชทะเลทรายชนิดใหม่ครับซึ่งยังไม่เคยมีใครพบตั้งชื่อว่าอะไรยูโฟเบียคัมโพนีอ๋อค่ะมาดากัสการ์ของของสนนุษย์ครับอ๋อนี่เพราะฉะนั้นนี่มันยิ่งไม่ต้องพูดเรื่องราคาใหญ่เลยครับเพราะไม่มีเลยไม่มีเลยมีต้นนี้มีอยู่ต้นนี้อันนี้พวกนี้หักปอกแล้วไปปักติดไหมครับติดใช่ไหมเห็นไหมผมรู้อันนี้ผมรู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่ไปท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับเวลาพอตอนที่ไอ้นี่เอากลับไปเนี่ยกิ่งนี้จะหักนะครับเพราะว่าผมจะหักเอาไปปักของผมนะครับโอเคขอบคุณมากสบายครับมาทางด้านนี้อันนี้ภูมิใจเสนอมากๆเลยอันเนี้ยไอ้ตัวนี้สวยไอ้ตัวนี้คือเป็นซากัวโรมาจากเท็กซัสเหมือนกันมาจากเท็กซัสเหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้มาจากเท็กซัสอาริโซนาท่านผู้ชมลองทายเล่นๆก่อนผมจะบอกว่ามันอายุเท่าไหร่นะครับนึกในใจไว้นะครับว่าดูกล้องข้างหลังแผนได้ดูไอ้ต้นนี้อายุเท่าไหร่นะครับจนนี่เรียบร้อยเสร็จพอเห็นชัดเจนแล้วว่าเออเอาละฉันจะทายอายุได้แล้วทายเสร็จในใจแล้วนะครับต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุกี่ปี10ปี10ปีเห็นนะทีต้นอย่างนี้10ปีทีไอ้นู่นน่ะ60ปีไม่รู้จักเลิก ผมนี่งงจริงเลยนะครับอ่ะมาไฮไลท์สุดๆของงานอันนี้สุดยอดมากไอ้นี่คือBlack boy Black boy ครับครับ boy ที่แปลว่าเด็กชายเนี่ยนะใช่ครับ Black boy นะครับเด็กผู้ชายดำๆผมไม่เห็นดำตรงไหนเลยมาจากลำต้นมันสีดำครับอ๋อลำต้นสีดำก็เลยเรียก Black boy มาจากไหนครับมาจากออสเตรเลียครับมาจากออสเตรเลียต้นนี้เป็นอะไรเป็นตระกูลหญ้าเป็นหญ้านะฮะครับตระกูลหญ้าแต่เป็นหญ้ายักษ์ขึ้นมาต้นขนาดนี้ต้นนี้หายากมากนะครับในเมืองไทยแต่ในออสเตรเลียเต็มไปหมดเลยใช่ครับใช่ไหมอายุครับโอ้ยทีนี้เป็นประมาณ 200-300 ปีครับท่านผู้ชมคิดเอาก็แล้วกัน 200-300 ปีกว่าจะได้ขนาดนี้ก็สมควรแล้วที่จะเรียกว่าหญ้ายักษ์นะฮะ 200-300 ปีนะครับได้ต้นแค่นี้เท่านั้นเองแล้วกว่าแต่ละปีมันจะโตจิ๊กนึงจิ๊กนึงจิ๊กนึงจริงๆใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ต้นนี้เป็นแสนครับเป็นแสนนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับคุณแอนเดรสของงานใช่ไหมในงานมีกว่านี้ไหมอุ้ยมีเยอะกว่านี้ไงในงานเนี่ยเต็มไปหมดเลยและใครก็ตามที่รักนะครับแคทัสนะครับคือกระบองเพชรใครก็ตามที่รักไม้แปลกๆพวกนี้ไปดูในงานย้ำอีกครั้งหนึ่งงานชื่องาน The Garden จัดที่สวนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์วันที่10ถึง19พฤศจิกายนนี้ขอบคุณคุณแอนเดรสเป็นอย่างสูงที่มาร่วมรายการกับเราคุณแอนเดรสพึ่งไปขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นไหนที่คุณบอกว่าคุณจะให้ผมไว้ต้นไหนก็ผมก็ให้ต้นเล็กๆนะแต่อาจจะเป็นต้นอื่นก็ได้ครับอย่าลืมนะครับพักสักครู่เพื่อสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกเราเจอต่อไปสักครู่เดียวครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ